ครับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์61เราได้ต้อนรับฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้นะครับเดินทางมาจากไหนรถยนต์อาการเป็นอย่างไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะฮะผมกิจจาครับมาจากบางปะกงครับติดตามโครงการมาตลอดครับก็เลยเห็นดีด้วยว่าโครงการลดควันดำในท่อไอเสียครับแล้วก็เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของอาจารย์ยายนจุนนิ่งก็ดีมากครับก็เลยมาร่วมโครงการวันนี้ก็เลยเอารถมาด้วยเพราะรถผมนี่มันอืดวิ่งมา 8-90 นี่ประมาณ 2,000 ไม่เกิน 2,500 รอบวิ่งหยุดได้แค่นั้นครับแซงรถนี่ไม่พ้นเลยครับอันตรายมากครับแล้วก็ควันดำมากครับเพราะว่าเราลองเร่งดูแล้วรอบมันอั้นละครับเดี๋ยวตรวจสอบน่าจะติดขังอะไรสักอย่างเดี๋ยวตรวจสอบนะครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดเครื่องดูว่าอาการมันเกิดจากอะไรครับรอบมันอั้นนะครับเดี๋ยวไปที่เครื่องยนต์เลยมีปัญหาที่เทอร์โบนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการแก้ไขอีกคันก็มีเว้นก็เช่นกันเทอร์โบไม่ทำงานนะเทอร์โบไม่ทำงานเมื่อกี้ผมเร่ง 3,000 กว่ารอบแกนขยับนะครับแกนเทอร์โบขยับไหมไม่ขยับนั่นแหละตอนนั้นเมื่อไหร่ก็วิ่งไม่ออกครับต้องใช้เวลานะครับภาวนาเดี๋ยวแก้ไขไม่ถอดเลยประมาณชั่วโมงกว่าถ้าถอดได้หลายชั่วโมงเลยครับครับผมตอนนี้เราจะให้เจ้าของรถนะฮะเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพ LT1 เพื่อลดการสึกหรอในเครื่องยนต์นะครับเพราเราลิ้นอยู่ด้านบนน้ำมันเครื่องกว่าจะวิ่งขึ้นไปถึงนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเรารักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ให้ยาวนานขึ้นก็คือเติมสารเคลือบเครื่องยนต์พูดง่ายๆนะครับสารเคลือบเครื่องยนต์ตัวนี้จะไม่ปนกับน้ำมันเครื่องจะอยู่ใต้น้ำมันเครื่องตลอดอาจารย์กี่หมื่นโลต้องเติมทีอยู่ได้30,000โลถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติครับแล้วก็30,000โลแล้วก็เติมใน LT1 ไปไปเติมแล้วค่อยเติมเห็นไหมตัดเครื่องเหรอครับเห็นน้ำมันพาวเวอร์ถ่ายมาเป็นไงฮะครับครับขวดแรกดำขวดแรกดำบีเลยครับนี่ใหม่คนเก่าแล้วถ่ายที่สามก็จะแดงแค่เท่าสามอ๋อแล้วอันนี้เป็นขวดที่สองนะแล้วก็ถ่ายไปโลราตายอ่ะ
ครับสำหรับรถเกียร์ธรรมดาก็เรียกเกียร์กระปุกกับเฟืองท้ายนะครับเราจะใช้สารเคลือบเกียร์ตัวใหม่ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ที่กันหอนแล้วก็ลดการสึกหรอได้มากกว่าของน้ำมันเกียร์รุ่นอื่นๆนะครับคันนี้เป็นคันที่สองฮะคันแรกก็คือนิสสันฟอนเทียซึ่งมีเสียงกลางเติมเข้าไปหายเงียบกริบเลยอย่างเงี้ยแล้วคันนี้เราจะเติมเป็นคันที่สองนะครับในฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้เติมสารเคลือบเกียร์ก่อนแล้วของเก่านี่ถ่ายออกหมดเลยอันนี้ก็เติมเฟืองท้ายแล้วถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายก่อนแล้วค่อยเติมถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายแล้วเอาสารเลือดตรงนี้เติมก่อนแล้วไปเติมน้ำมันเฟืองท้ายทีหลังอันนี้น้ำมันเฟืองท้ายโอเคเดี๋ยวเราออกขับทดสอบครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเจอกันครับ Ford Everest คันนี้นะครับที่เทอร์โบไม่ทำงานหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยอันนี้เจ้าของรถขับแล้วทดสอบมาไปเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าการขับขี่มันเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ยังไงฮะดีมากเลยครับผิดคาดครับตอนนี้เร่งแซงปื๊ดปาดสบายออกตัวมีแรงครับเยี่ยมครับอีกอย่างนึงก็คือควันดำครับแล้วก็ควันดำนี้ก็หายแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีควันดำเลยครับเดี๋ยวตรวจสอบน้ำมันอีกนิดนึงนะว่าหลังจากที่เข้าโครงการไปแล้วประหยัดขึ้นหรือกินมากกว่าเดิมครับตรวจสอบดูนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูให้เดี๋ยวผมแจ้งมาให้อาจารย์ทราบครับอยากฝากอะไรถึงเจ้าของรถที่ใช้รถรุ่นเดียวกันกับอาจารย์ครับครับถ้ารถคุณมีปัญหาครับถ้าจะเซฟประหยัดที่สุดให้แวะมาที่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งของอาจารย์ได้ทุกเมื่อเลยครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักโลกขอบคุณมากครับจะเดินทางไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะเข้านครสวรรค์ไปหาพ่อครับขอเดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ